รียมชุดงานจังเก้นยังโหงานจังเก้นบอกเลยทุกคนชุดแต่ละคนคือแบบว่าไม่มีใครยอมใครอะพูดอย่างนี้ละกันไม่มีใครยอมใครจริงๆมีหลายแคททิกอรีมากทุกคนมีทั้งสวยมีทั้งเท่น่ารักประหลาดอีหยังอะมีหมดเลยคนโหหนูเจอคนที่แบบทุกคนรอดูนะคะคนที่หนูแบบว่าคิดว่าพีคสำหรับหนูนะ1ค่ะพี่น้ำ1หนูชอบของพี่น้ำ1มากทุกคนแบบ looking forward มาแบบจริงๆเชื่อหนูหนูชอบพี่น้ำ1มากชอบของพี่น้ำ1มากแบบเอาใจไปเลยอีกคนนึงอันนี้หนูไม่ได้อยู่มันหนูอยู่คิวคนละวันกับเขาหนูก็เลยไม่ได้เห็นชุดแต่ว่าได้ยินเสียงเลือเสียงแล้วมองว่าดีมากก็คือชุดพี่เชอร์ปังพี่เชอร์ชุดพี่เชอร์หนูอยู่คนละเซตกับเขาแต่เซตของเขาอะแบบเล่ามากันว่าชุดของพี่เชอร์ปังมากอีก2คนที่ปังปุริเย่ไม่ต่างกันนะคะก็คือพี่เจนนี่กับพี่ออนที่หนูเห็นนะแต่คนอื่นมันไม่เห็นแหละแบบของพี่เจนนี่คือแบบโว้ว้าวไม่สปอยนะบอกแค่นี้ใครนะที่แบบแปลกปังปุริเย่ปังปุริเย่ปังยาอารีมากทุกคนต้องคีปไอซอนิตเลยแบบต้องคอยดูว่าเป็นยังไงเชื่อใจหนูคนที่หนูพูดออกมาดีงามจริงนั้นค่ะดีงามและพีคมากๆ พีคมากๆส่วนในเรื่องของความแบบว่าสวยงามอร่ามแท้นะจะมีหลายคนมากทุกคนจริงๆมีหลายคนมากๆในเรื่องของแคททิกอรีสวยแต่หนูว่าไม่ได้อยู่ในแคททิกอรีสวยนะให้เดาเองไม่สปอยเลยคาดหวังรอดูได้เลย MBF ปังไหมหนูเห็นของฟอนต์แต่ไม่เห็นของมิวนิคแต่มิวนิคอะเห็นชุดแต่ไม่ได้เห็นตอนมิวนิคใส่ของสองคนนั้นก็อยู่ในโซนความสวยเหมือนกันค่ะอยู่ในเรื่องของความสวยสวยและน่ารักมีใครอีกเนาะแต่คอนเซ็ปต์แบมอะตอนแรกอะคอนเซ็ปต์แบมมาเป็นอีกแบบนึงแต่พอใส่ชุดเข้าจริงๆมันไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่แบมคิดไว้แบมก็เลยคิดหนักว่าแบบแบมจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ดีไหมสุดท้ายก็เปลี่ยนค่ะแล้วคอนเซ็ปต์นั้นก็คือพี่ปันช่วยคิดใช่พี่ปันเขาแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็คิดออกขึ้นมาแล้วเขาก็พูดออกมาใช่ไหมแล้วหนูก็เอาเลยค่ะพี่ปันหนูขอนะคะไอเดียนี้พี่ปันก็บอกเอาเลยแบบซื้อเลยค่ะพี่ปันช่วยหนูคิดในยามวิกฤตด้วยเพราะตอนนั้นหนูต้องบอกเขาแล้วว่าหนูจะเอาคอนเซ็ปต์อะไรแล้วคอนเซ็ปต์หนูก็คือมาจากพี่ปันน่ารักค่ะ ของโอ้ยของแบบก็ไม่ได้ห้าขนาดนั้นอย่า expect เยอะทุกคนแบบน่าจะความกาวปะไม่รู้ให้เดาเองเข้าไปดูเองนะทุกคนแล้วก็